เวลาที่เราไปทานข้าวถ้าเกิดสมมติว่าเป็นร้านแบบทั่วๆไปเลยนะร้านอาหารตามปกติบ้านอาหารตามสั่งเนี่ยเราก็จะนึกถึงเมนูที่แบบส่วนใหญ่คนต้องนึกแบบผัดกะเพราข้าวผัดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกินร้านอาหารที่เป็นแบบร้านอาหารจริงจังหรืออาหารทะเลอะไรก็แล้วแต่เมนูหนึ่งในเมนูขึ้นชื่อคือเมนูนี้ค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาโอ้แค่ฟังก็หิวแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเป็นของชอบของน่าจะแทบทุกคนเลยก็ว่าได้เนาะสำหรับคนที่ชอบทานอาหารทะเลค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำปลากระพงทอดน้ำปลาถูกต้องเราอยากรู้ว่ามันทำยากไหมแล้วถ้าเกิดทำเองเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนที่เราไปกินที่ร้านไหมวิธีการทำค่ะสิ่งแรกที่เราจะทำก่อนก็คือสิ่งที่ง่ายที่สุดคือน้ำจิ้มใช่แล้วต้องแยกเป็นสองส่วนก่อนน้ำจิ้มก่อนเนาะจิ้มคือยังไงคะมาค่ะส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีนี่เลยน้ำปลานะคะน้ำปลาหอมมากใช่สำคัญมากน้ำปลาต้องคุณภาพดีเนาะใช่ต้องใช้ที่มีคุณภาพหอมน้ำมะนาวค่ะ2ช้อนเช่นกันน้ำลายไหลนี่ค่ะน้ำยำเรียบร้อยแล้วนะคะพักไว้ก่อนทีนี้มาที่พระเอกของเราปลากระพงใช่ค่ะนี่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้เราใช้ปลากระพงที่ทำมาเรียบร้อยหมดแล้วใช่ที่เขาแล่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำมาให้แล้วนะคะหลายคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงต้องแบบมาเป็นแบบนี้ปลากระพงทอดน้ำปลามันต้องเป็นปลาตัวโตๆใช่ไหมคะไม่จำเป็นเสมอไปนะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้สะดวกกับกันเยอะมากเพราะอะไรรู้ป่ะค่ะ1ไม่ต้องขอดเก็ดปลา2ไม่ต้องซื้อที่ตลาดสดนั่นไง3ไม่ต้องมานั่งแบบคว้านไส้มานั่งจับอะไรเลยแล้วก็ที่กูชอบมากเลยค่ะก็คือทอดได้ง่ายมากทุกอย่างก็จะรวดเร็วทันใจค่ะควันคลุ้งไปทั่วห้องเลยนะคะแล้วกลิ่นก็หอมฉุยเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาทำน้ำปลาเอาไว้ราดตัวปลาด้วยใช่ค่ะมาเดี๋ยวตัวน้ำมันตัวนี้เราก็จะทิ้งไปก่อนนะคะมันอร่อยมากอ่ะจากน้ำจิ้มคือตัวเนื้อปลาค่ะมันมีความกรอบนอกและนุ่มในแล้วตัวปลามีความสดไม่มีความคาวชิ้นปลากำลังดีเนื้อปลาข้างในเนี่ยนุ่มมากจบเลยคุณผู้ชมทำกินเองที่บ้านได้สบายมากใช่ไหมแต่ถ้าใครอยากได้ทานกับน้ำจิ้มก็ได้เหมือนกันแต่สำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือตัวปลาเนี่ยมันมีความสดมากๆแล้วเขาแล่มาเป็นอย่างดีพอทานไปมันก็จะพอดีคำมากและที่อย่างที่เราชอบมากคือไม่มีก้างเพราะปกติเนี่ยเวลากินปลากระพงทอดน้ำปลาเราจะกลัวว่าจะแบบก้างติดคอตลอดแต่อันนี้คอนเฟิร์มว่าไม่มีก้างแน่นอนถือว่าเป็นไฮไลท์เลยค่ะคุณผู้ชมลองนะคะลองเอากลับไปทำดูค่ะจะบอกว่าเมนูนี้มันดีมากและแนะนำว่าให้ใช้ปลาของ Q Fresh ค่ะคุณผู้ชมเพราะมันจะได้แบบความสะดวกความอร่อยความสดใหม่และคุณภาพที่ดีแน่นอนค่ะรับรอง
และก่อนที่เราสองคนนะคะจะไปแย่งกันทานปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจากไทยยูเนียนค่ะไปก่อนแล้วนะคะ